กำลังจะเริ่มฤด,ดูการนี้และใจผมยังเต้นตุ้มต้นต่อมในการที่จะเจอกับแมนยูเนี่ยผมก็สรุปได้ว่ามันไม่มีวันถึงจุดสิ้นสุดนะครับมันคือการเสพความสุขไปเรื่อยเรื่อยในในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผมเบียสุประโชคและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับรายการที่ผมจะมาพูดคุยมาเล่านะครเกี่ยวกับ กิจกรรมข้อมูลประวัติของแฟนเชลซีและอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่ที่ผ่านมาในชีวิตของการเป็นแฟนบอลเชลซีตลอด23 23ปีของผมนะ96 2016 17 1 8 19อ่ปะประมาณ23ปีนะครับผมก็จะแบ่งพาร์ทหลักๆเป็น2ช่วงก็คือในช่วงของก่อนที่จะมาเป็นชมรมออฟฟิเชียลนะครับก็คือช่วงปี1996ตั้งแต่เริ่มเชียร์เชลซีเลยจนถึงปี2 0 1 0ะครับแล้วก็ ช่วงพาร์ทสก็คือหลังปี2010ที่มาเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงจุดสุดยอดที่ผมคิดว่าถึงจุดสุดยอดหลายๆครั้งนะผมขอเรียกคํานี้นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเกินค้างไว้พอดีเกินนานไปหน่อยนะเดี๋ยวนะขออนุญาตอ่ะโอเคเมื่อวานพอดีเกินนานไปหน่อยกินเวลายาวก็เลยขอตัดมาเป็นวันนี้นะครับต่อจะได้มี คลิปให้ฟังให้ทักทายกันเพลินๆทุกๆวันนะครับก็ตั้งใจว่าตั้งแต่วันแรกของปีที่10นะครับของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราผมก็จะมาทําคลิปพูดคุยซึ่งน่าจะเป็นแนวที่เหมาะกับผมมากกว่าอย่างที่บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลสายข่าวนะครับไม่ได้ติดตามข่าวมากมายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีข้อมูลที่จะมาพูดย่อยสรุปหรือว่า วิเคราะห์วิจารณ์ข่าวอะไรให้ฟังนะครับแล้วในส่วนของเรื่องของการเตะฟุตบอลผมเป็นแฟนบอลเชลซีที่เตะฟุตบอลไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ด้วยนะเออก็แต่ถนัดโม้ถนัดพูดคุยมากกว่าแต่ว่าตอนนี้มีทัศนิมีทัศนคติในการโม้ที่ดีนะครับก็เลยอยากจะโม้ให้ฟังมากๆคือเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะมานั่งพูดคุยอะไรในคลิปแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีคนฟังนะแต่ว่าผมอยากไปทําพวก รีวิวท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานนะมันต้องใช้เวลาเยอะในการไปถ่ายทําไปนู่นไปนี่ซึ่งถ้ามีเวลาว่างก็ยังทําอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาที่มันใช้เยอะเลยก็คือการตัดต่อเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าการมาทําคลิปพูดคุยยาวๆแล้วรันไปยาวๆแบบเนี้ยแต่ว่าให้ได้เจอทุกวันจะได,จะได้จะได้รู้จักนิสัยใจคอรู้จักคุณหน้าค่าตากันไว้นะครับเวลาเจอกันในงานมิ팅อะไรจะได้ไม่ต้องเคอะเขินเพราะว่าผม พยายามจะบอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นสุดยอดแฟนบอลเชลซีในสายกิจกรรมครับผมในสายกิจกรรมคืออะไรก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ถนัดข่าวหรือว่าไม่ได้ถนัดวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมามาตามข่าวทุกวันผมก็อาศัยตามข่าวจากอ่าเพจออฟฟิเชียลรือว่าน้องๆแฟนบอลเชลซี Chelsea, หรือน้องๆนะครับพี่ๆน้องๆที่ทําเพจเชลซีอื่นๆนะครับ ที่มาทํา youtube ช่องอื่นๆที่มาวิเคราะห์ข,ข่าวมีอะไรมาพูดคุยมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่น้องๆที่เป็นคอลัมนิดในเพจใหญ่ๆเว็บใหญ่ๆนะครับผมก็ติดตามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้อ่านมากนะครับในเรื่องของข่าวก็ในส่วนผมเนี่ยชอบสายเฮฮาปาร์ตี้มากกว่า <laughs> ก็เลยเรียกว่าเป็นแฟนบอลเชลซีสายกิจกรรมนะครับชอบท่องเที่ยวนะครับชอบเจอผู้คนชอบพูดคุยขี้โม้งั้นเนอะโม้แล้วก็อ่ะดิงอะไรเงี้ยนะก็สนุกสนานกันไปนะครับก็ ในเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยโอ้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้โม้มากนะตั้งใจว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับจะจะ,จะทําคลิปประมาณ10-15นาทีที่เล่าเกลื่นจุดกําเนิดของตัวเองที่มาเช์เชลซีแต่พูดไปพูดมา20ม่สิบนาทียังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะเพิ่งจะเกลื่นเพราะนั้นก็เลยต้องตัดมาเป็นวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็โม้ไปโม้มาไม่รู้ว่าจะได้เข้าเรื่องไหมแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรถือว่ามีอะไรให้ฟังแล้วก็มาทักทายพูดคุยกันทุกวันแล้วกันนะครับ จากนี้ไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมก็โอเคผมในเมื่อผมไม่ถนัดทาข่าวผมไม่ถนัดวิเคราะห์วิจารณ์ใช่ไหมผมก็อยากถ่ายทอดนะเหมือนที่ผมไปไปดูเชลซีรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับที่บาคูประเทศอเซอร์ไบาจานนะครับผมชอบอารมณ์แบบนั้นน่ะก็คือว่าได้ไปเชียร์ได้ไปเทีย่ยวดูบอลแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอ้มันบรรยากาศมันสุดยอดไม่รู้จะ บรรยายภาพยังไงเพราะผมจริงๆก็ไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์หรือมือกล้องช่างภาพอะไรที่แบบตัดต่อเก่งอะไรถ่ายก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันแบบว่ามันสุดยอดมากแต่ว่าเราต้องมาถ่ายทอดให้เหลือภายในไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยผมก็ทํามาหลายตอนแล้วก็รู้สึกก็มีความสุขมากนะครับที่ได้ทําอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละในการไปถะไปในการไปเที่ยวดูบอลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปบ่อยแล้วก็ การตัดต่อมันก็ต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นนานๆทีเป็นช่วงๆผมก็อาจจะผมก็อยากจะทําคลิปไปเที่ยวไปดูบอลไปเชีย์อะไรอย่างนี้ต่อนะครับก็ถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาเราก็จะไปแต่ว่าในส่วนของรายการนี้ก็คืออยากจะมาพูดคุยแล้วเจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันอยากจะเล่าเล่าเรื่องประสบการณ์หรือว่าความในใจและทั้งหลายแหล่เล่าขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้เป็นรายการไว้ให้ดูคือก่อนหน้านี้ไม่ได้คิด นะครับไม่ได้คิดคิดว่าจะไปถนัดทางนู้นมากกว่าแต่เอาเข้าจริงด้วยหน้าที่การงานมันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับจะมีเวลาว่างก็คือมานั่งพูดหน้ากล้องอย่างเงี้ยแล้วก็ลันไปแบบเรียวๆถ่ายไปแบบยาวๆไม่ต้องตัดต่ออย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ฟังกันเพลินๆนะคก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะพูดคนเดียวได้ยาวๆไหมโดยที่โดยที่ไม่มีสคริปต์แบบนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเมื่อวานแป๊บเดียวย0นาที <laughs> ก็พูดได้ก็พูดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นคนขี้โม้ขี้อวดหรือเปล่าในการที่จะมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่มาทําชมรมใหม่ๆนะครับเป็นลักษณะคนที่ขี้โม้ขี้อวดอยู่แล้วนะครับก็คือเราก็อยากจะโม้ในเรื่องที่เราแบบว่าเราเรามีความสุขเราประทับใจใช่ไหมเราอยากจะโม้แต่มันจะออกไปในลักษณะอวดมากกว่านะก็คืออย่างเช่นอ่ะ สมมติถ้าเราได้ถ่ายเซลฟี่กับนักเตะใช่ไหมฮะถ้าเราได้ของรางวัลมาเราได้เสื้อพร้อมลายเซน็นเราก็อยากจะโม้อยากจะอวดทุกคนก็อยากจะโม้อยากจะอวดนะครับแต่ว่าทัศนคติผมในเรื่องของตั้งแต่เชียร์มามันก็เริ่มมาตั้งแต่เกรียนเริ่มมาตั้งแต่นูน่นนี่นั่นตลอดเส้นทางโอ้เรื่องราวเรื่องเล่ามันเยอะมากนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆให้หมดจบเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นน่ะถ้าเกิดว่ายังมีแรงมีเวลาว่างก็จะมาเล่าให้ฟังทุกวันประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับต่อคลิปก พอแต่ว่าพอมันผ่านจุดที่จุดสุดยอดนะที่ผมเรียกก็คือว่าจุดที่เราฟินจุดที่เราได้อะไรที่เราอยากได้จุดที่เรามีความสุขทุกอย่างนะครับพอเราถึงจุดสุดยอดแล้วอ่ะคิดว่ายังขี้โม้ไหมเหรอก็ขี้โม้ผมเป็นคนขี้โม้อยู่นะโม้พูดอะไรได้เรื่อยๆเพลินๆแต่ใจมันบริสุทธิ์ขึ้นนะอาจจะโม้เนี่ยจะโม้อีกว่าเอ มันบริสุทธิ์ขึ้นมันเป็นเป็นคนดีขึ้นมันแบบเราเราไม่ได้อะเราก็ต้องเห็นคนอื่นโม้ใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําชมลมเนี่ยแฟนบอลเชลซีทุกคนก็ต้องมีความฝันนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะเจอนักเตะใช่ไหมฮะหลักๆเลยความฝันของแฟนบอลเชลซีทุกคนอยากจะเจอนักเตะทุกทุกทีมแฟนบอลทุกทีมเลยเจอนักเตะ อยากจะได้เสื้อพร้อมลายเซ็นนะครับอยากจะได้ไปเยือนสนามไปดูไปชมการแข่งจริงๆสักครั้งหนึ่งถ้าอย่างเป็นแฟนบอลเชลซีก็อยากจะไปสแตมฟอร์ดบิดสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตซึ่งผมเองจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เคยไปลอนดอนอังกฤษนะยังไม่เคยไปสแตมฟอร์ดบิดนะครับก็ยังเป็นความฝันอยู่แต่ผมถึงจุดสุดยอดนะครับของตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้ของคนอื่นนะถึงจุดสุดยอดของตัวเองเนี่ยหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆครั้งนะครับ มันก็เลยมีความรู้สึกเป็นสุขไม่เป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกว่ามันมีเป้าหมายที่เราเดี๋ยวก็เราก็จะต้องไปถึงแต่ว่าเราก็ค่อยๆเดินไปตามสเต็ปก็เลยอยากจะมา,าแชร์ความสุขนะครับลักษณะก็คือว่าออพออย่างพอผมเริ่มถึงจุดสุดยอดหลายๆครั้งเนี่ยนะฟังดูเสียวๆไงไม่รู้นะพอพอถึงหลายๆครั้งเนี่ยเอ้ยเราเริ่ม ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการโม้ของคนอื่นและการโม้ของเราเองเนอะโอเคฟังเข้าใจยากไหมงงๆนะก็คือว่าเวลาเราเห็นใครโพสต์อะไรเวลาเราเห็นใครไปไหนไปเที่ยวไปเชียร์ไปอะไรเงี้ยอ่าโดยเฉพาะก่อนที่จะก่อนที่เราจะมาเป็นชมรมอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเราจะถึงจุดสุดยอดหลายๆอย่างเนี่ยนะ เราก็เคยคิดนะครับเป็นแฟนบอลเชลซีใหม่ๆเป็นแฟนบอลเชลซีทุกคนนะครับความฝันก็คือการได้ไปดูเชลซีแข่งที่สแตมฟอร์ดบิทนะครับซึ่งถ้าเป็นบิ๊กแมตช์อะไรก็จะยิ่งสุดยอดมากเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเข้ามาอยู่ในชมรมผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ไปแหละเราก็อยากไปแต่ถ้าเพื่อนๆที่เรารู้จักคนที่เราสนิทเนี่ยเขาเริ่มได้ไปก่อนนะครับคนสมมตุติผมสนิทกับเพื่อน3คนอนะ A อ C อย่างเงี้ย แล้วผมเป็นคนที่4นะครับ A ได้ไปสแตมฟอร์ดบีดถ่ายรูปอะไรกลับมาโมอ่าบีได้ไป C ได้ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะเข้าชมรมนะผมคิดว่าเฮ้ยผมต้องทุรนทุรายผมต้องอิจชาริษยาผมต้องเอ้ยทำไมไม่เป็นคู่ทำไมคู่ไม่ได้ไปดูอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคิดเอาคิดเอาเองแล้วก็จิตใจก็หมกมุ่นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเวลา ได้มาทําได้มาผ่านเส้นทางเยอะแยะมากมายที่ผมจะเล่าในรายการเนี้ยก็ปรากฏว่าเฮ้ยพอเอาเข้าจริงอ่ะพอเริ่มมีเพื่อนๆไปใครไปดูใน c ฟ b o o k ไในดูในอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันกลับเป็นความรู้สึกเฮ้ยฟินไปด้วยแบบเฮ้ยมันฟังดูดีนะคุณต้องไม่รู้อ่ะผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไง อาจจะฟังดูโมโมหรืออาจจะฟังพูดให้ดูดีนะแต่แบบอยากจะออก็เอาเอาบรรยายตรงๆอะนะเร็วๆอะก็คือเฮ้ยเห็นคนนู้นได้ไปสแตมฟอร์ดบิดนะครับถ่ายรูปชูป้ายชูเสือ้อผ้าบันคออะไรเนี่ยเขายิ้มแย้มเขาอิ่มเอ,อิบเขามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองเขาด้วยแบบเอ้ยดีใจด้วยว่ะแบบโหสุดยอดเลยเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องได้ไปเดี๋ยววันหนึ่งผมจะไปยืนตรงนั้นผมก็เริ่มเสพนะ ตามคนนู้นคนนี้นะเพื่อนที่รู้จักใน f a c e b o o k ที่อะไรทั้งหลายแหละน้องเข้าไปน้องบางคนไปยืนถ่ายหน้าสนามตรงนี้ตรงป้ายกับที่มีนักเตะนะไปไปถ่ายกับหน้าสโมสรที่เป็นตึกสูงๆนะครับไปถ่ายในสนามไปสเตเดียมทัวร์อะไรเงี้ยผมไม่มีความลิษยาไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความแช่งเขาหรืออะไรเขาเลยครับแต่กลับเป็นความรู้สึกปิติเป็นความรู้สึกปลื้มที่แบบว่าเฮ้ย ดีใจกับเขาด้วยจังเลยที่เห็นเขาได้ไปยืนตรงนั้นได้ไปถ่ายตรงนั้นเพราะผมมั่นใจแล้วไงว่าเอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งผมก็ได้ไปผมขอเก็บเป็นประสบการณ์ก่อนนะผมขอดูพวกคุณเนี่ยผมขอเรียนแบบผมขอจาไว้ก่อนแล้วผมนึกว่าเอ้ยเดี๋ยวของผมผมไปยืนตรงที่คุณนะ่ผมจะทําท่านั้นท่านี้ผมจะนะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือมันคือความปื้มปิติอ่ะเนี่ยคือความปื้มปิติในการชื่นชมยินดีกับคนอื่น แล้วเพราะว่าผมอ่ะผ่านจุดสุดยอดเนี่ยแต่ละจุดสุดยอดซึ่งซึ่งผมจะไล่ฟังทุกอย่างทุกจุดเลยนะพอถึงจุดสุดยอดครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือความปลื้มปิติในการในในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นแฟนบอลเชลซีอ่ะมันมันสุดยอดมากไงมันใช้คําว่าสุดยอดมากแต่ถามว่ามันคือจุดสิ้นสุดไหมนะครับทุกวันนี้ กำลังจะเริ่มฤด,ดูการนี้และใจผมยังเต้นตุ้มตุ้มต่อมในการที่จะเจอกับแมนยูเนี่ยผมก็สรุปได้ว่ามันไม่มีวันถึงจุดสิ้นสุดนะครับมันคือการเสพความสุขไปเรื่อยเรื่อยในในทุกๆวันนะครับก็อพูดยาวๆก็ถึงพูดถึงจุดสุดยอดแล้วก็จุดสิด้นสุดคือคําว่าจุดสุดยอดของผมอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่า เป็นที่หนึ่งเหนือคนอื่นอะไรทุกอย่างแต่ว่าเรามีเป้าหมายตอนแรกเรามองเป้าหมายนั้นว่าเป็นจุดสุดยอดนะครับก็คืออ่ะเราอยากจะเจอนักเตะเราเชียร์เชลซีมาเราตามดูเราอะไรทั้งหลายแหละจนเรามาได้เจอนักเตะอันนั้นคือจุดสุดยอดครั้งหนึ่งไงเราฟินเราปลื้มปิติเราอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราหยุดไหมพอไหมชีวิตเราจบแล้วไหมชีวิตเรายังไม่จบคือชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปชีวิตมันคือ การเดินทางนะครับระยะยาวแต่จริงๆมันสั้นนะการเดินทางที่เหมือนจะยาวแล้วก็มีจุดหมายจุดมุ่งหมายของเราต่อไปเรื่อยๆมีจุดยอดหลายๆยอดขึ้นไปนะครับและทุกครั้งที่เราไปถึงจุดหมายเหล่านั้นนะเราก็จะมีความสุขอ่ะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมผ่านไอ้จุดสุดยอดเนี้ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขหลายครั้งกับการเชียร์เชลซีและผมมีจิตใจที่บริสุทธิ์พอแล้วที่จะมาทํารายการแบบนี้ รายการที่จะมาพูดคุยเล่าเรื่องของตัวเองที่มันก็มีเส้นบางๆระหว่างขี้อวดขี้โม้นะครับแต่มันอยู่ที่ใจเราอะแล้วมันอยู่ที่คนฟังผมคิดว่าโอเคแหละบางบางทีการพูดออกไปในที่สาธารณะอาจจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครบ้างนะครับในแต่ละเรื่องราวแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ด้วยด้วยจิตใจที่ดีของผมนะผมก็เห็นหลายๆคนออกมาพูดออกมาเล่าออกมาให้กําลังใจผมก็คิดว่าเฮ้ยเรื่องราวของผมนะครับ อาจจะมีข้อคิดดีๆนะครับเป็นประสบการณ์ดีๆและที่สําคัญเลยอ่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแฟนบอลเชลซีรุ่นใหม่นะครับรวมถึงแฟนบอลทุกทีมาะนะ <S <S ท,ที่ที่มีทีมรักของตัวเองอ่ะเฮ้ยในการจัดรายการของผมในการพูดคุยของผมในความขี้โม้ของผมเนี่ยในการมาเล่าเรื่องอะไรพวกเนี้อาจจะเป็นทางถนัดก็ได้แล้วก็อาจจะอย่างน้อยได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งนะครับ อาจจะไม่ได้เป็น how to ว่าคุณต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะไม่ใช่เส้นทางนะครับแต่มันคือแรงบันดาลใจว่าเวลาเรารักอะไรชอบอะไรนะครับเชียร์ทีมไหนแล้วเราเชียร์ให้สุดเราตามให้สุดนะครับทุกคนก็ทําได้ทุกคนก็มีความฝันใช่ไหมครับทุกคนก็อาจจะไปถึงยังจุดที่ตัวเองฝันไว้ได้ แล้วเราก็มีหลายๆความฝันได้นะครับเหมือนผมที่จะเล่าให้ฟังหลายๆความฝันที่ผมมาถึงมาถึงมาถึงและทุกวันนี้ผมก็ยังมีความฝันนะครับที่ยังไปไม่ถึงก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังคลิปของผมนะครับในรายการของผมเนี้ยผมมาเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้ฟังแล้วก็อยากให้ร่วมเดินทางตามความฝันไปกับผมนะผมเชื่อว่าในเร็วๆเนี้ย ผมจะต้องได้ไปดูเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้เร็วมากๆเลยจะสนับสนุนผมไปก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ <laughs> แต่ว่าถ้ายังไม่มีก็มาพูดคุยไปเรื่อยๆผมอยากจะมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมากมายทุกวันถ้าเป็นไปได้นะครับตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้คลิปที่2วันนี้เป็น EP 2ก็จัดไปทุกวันถือว่าเป็นวันใหม่ฤดูกันใหม่รายการใหม่นะครับจัดกันไป ถ้ายังสนุกสนานในการพูดนอกจากผมจะดูคลิปตัวเองนะครับขอให้แค่มีคนอื่นที่มาดูอีกสักแค่คนเดียวนะครับอีกสักสองคนสามคนสิบคนไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่ถ้าเรื่องราวของผมสามารถเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆน้องๆที่เพิ่งมาเชียร์เพิ่งมามงอะไรนะครับพี่นะครับพี่ถึงจุดสุดยอดมา ไหลไหลไหลยอดนะครับแต่ยัง <Gym. S 1> ไม่ไม่ไปถึงจุดสิ้นสุดนะครับเราก็ไปเรื่อยๆชีวิตของเรานะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันนะครับได้ทําตามความฝันแล้วก็ได้ถึงจุดสุดยอดเหมือนผมแต่เป็นจุดสุดยอดของตัวเองนะที่อเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะไม่ใช่ว่ามาอยู่เป็นผมอะไรเงี้ยนะครับก็ในเรื่องของชมรมก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงพาร์ทก่อนนั้นก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เวลากําลังสวยนะครับยังไม่ถึง20นาทีก็น่าจะได้เล่าเรื่อง ต้นกาเนิดของการมาเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับจุดเริ่มต้นที่ผมได้มาเชียร์เชลซีนะครับท้ายคลิปช่วงนี้นิดหนึ่งน่าจะได้เล่าทันนะครับก็ตรงเนี้ยที่บอกว่าอยากให้ทุกคนมีมาตรฐานของตัวเองนะครับทุกคนตัดสินตัวเองนะครับคุณไม่ต้องให้ใครมาตัดสินนะครับว่าคุณเป็นแฟนบอลตามกระแสะหรือเปล่าคุณเป็นแฟนบอลหน้าใหม่คุณเป็นแฟนบอลพลาสติกไม่แท้อะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับ คุณเป็นคนตัดสินเองนะเหมือนที่ผมตัดสินตัวเองนะว่าผมเป็นสุดยอดคนหนึ่งนะครับเป็นสุดยอดคนหนึ่งซึ่งมีสุดยอดอีกหลายๆคนก็แล้วแต่นะครับก็เรื่องมันเริ่มจากเมื่อปีช่วงนั้นปียุคเกนะ้าศูนย์นะยุคเก้าศูนย์ไม่มีโหมันจะเล่าแบบสั้นๆท้ายคลิปมันก็เรื่องยาวนะผมว่าพรุ่งนี้ดีกว่า <laughs> เดี๋ยวมันจะยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวมันจะยาวก็คือก็ สรุปว่าขอเกลิ่นกับรายการนี้ไป2วันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมจะกลับมาเล่าจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของการเป็นฟนบอลเชลซีนะครับสาหรับวันนี้ก็ดีใจที่ได้พูดความในใจนะครับให้เพื่อนๆรู้จักตัวตนได้บอกความรู้สึกแล้วก็ได้ให้กําลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามนะครับก็สําหรับพรุ่งนี้้วกันเริ่มเล่าพรุ่งนี้แล้วกันในตอนที่3 E p ีีที่3ผมก็จะมาเล่านะครับเริ่มและในพาร์ทแรกในช่วงก่อนที่จะเป็น ชมรมแฟนบอลเชลซีนะครับในช่วงที่เชียร์เป็นหนูน้อยตาดำๆที่เชียร์โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับยุคที่ยังไม่มีโซเชียลยุคที่ยังไม่มีการสื่อสารอะไรที่สะดวกมือถงมือถือแล้วก็ไม่มีนะฮะแม้แต่จะดูบอลสดก็ยังไม่ได้ดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมจะเริ่มเล่าในตอนหน้านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังจุดกําเนิดของการเป็นแฟนบอลเชลซีตัวเล็กๆแล้วก็เดินทางมา23ปีจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไง ก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผม